สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวันดูซีรีส์สำหรับซีรีส์ที่ไอจะมาสปอยให้ฟังในวันนี้ก็คือ The Tasty Florida เป็นซีรีส์วายที่มี8ตอนจบนะคะจะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยนักศึกษาจบใหม่อย่างแฮวอนเขาได้เดินทางมาหางานทำที่โซลในระหว่างที่เขาลากกระเป๋าเดินทางขึ้นไปตามทางเดินอยู่นั้นเขาที่กำลังเหม่อมองชมวิวรอบๆทางก็ได้เผลอปล่อยกระเป๋าเดินทางที่นำมาด้วยให้ไหลลงไปตามทางเดินด้านล่างอย่างรวดเร็วเมื่อแฮวอนรู้สึกตัวและกำลังวิ่งตามไปเก็บกระเป๋าอยู่นั้นก็ได้มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามารับกระเป๋าของเขาพร้อมกับประคองตัวแฮวอนเอาไว้ในอ้อมกอดชั่วขณะนั้นเองที่ทำให้แฮวอนเหมือนตกอยู่ในภวังค์เขาจ้องหน้าชายคนนั้นอย่างเคลิบเคลิ้มชายแปลกหน้าได้ทักแฮวอนและถามว่าใช่นักท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาลากกระเป๋าเดินทางมาด้วยแฮวอนที่เพิ่งได้สติกลับมาก็รีบหันไปเก็บกระเป๋าของตัวเองที่ไหลลงไปกระแทกกับพื้นจนข้าวของกระจัดกระจายชายแปลกหน้าคนนั้นที่เห็นท่าทีที่ไร้เดียงสาของแฮวอนก็อดอมยิ้มด้วยความเอ็นดูไม่ได้เขาได้อาสาช่วยลากกระเป๋าของแฮวอนไปส่งถึงที่พักที่เรียกว่ารูฟท็อปโฮเทลแฮวอนที่เดินเข้ามาในเกสต์เฮาส์แล้วก็ได้พบกับป้าของเขาทั้งสองคนต่างทักทายกันเล็กน้อยก่อนที่ป้าจะให้กุญแจห้องกับแฮวอนไปป้าของแฮวอนพาเขาไปดูห้องและบอกว่าเจ้าของห้องคนเก่าเพิ่งย้ายออกไปได้ไม่นานซึ่งในห้องยังมีบรรดาสูตรอาหารต่างๆของเจ้าของห้องคนเก่าติดอยู่เต็มไปหมดป้าได้แนะนำการพักอยู่อาศัยในเกสต์เฮาส์เล็กน้อยบอกว่าข้างล่างเป็นห้องครัวรวมสามารถตักข้าวหรือกิมจิกินได้อย่างตามใจชอบแฮวอนที่ยังงงๆกับการมาอยู่เกสต์เฮาส์นี้คนเดียวเขาได้เดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของเกสต์เฮาส์แล้วก็พบว่าด้านบนของชั้นดาดฟ้ามีร้านอาหารที่ชื่อว่าฟลอริดาเปิดอยู่เขาที่เปิดประตูเข้ามาในร้านก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพนักงานในร้านฟลอริดาที่บังเอิญหันไปเห็นแฮวอนยืนอึ้งอยู่เขาก็ได้ทักไปว่ามาคนเดียวเหรอครับอาจจะต้องรอคิวนานหน่อยนะจากนั้นเขาก็พาแฮวอนมาแนะนำร้านว่าร้านของเขาคือร้านฟลอริดาเมนูแนะนำของวันนี้คือบะหมี่ดำน้ำมันงาต่แล้วแฮวอนก็ได้บังเอิญไปเห็นชายแปลกหน้าที่ได้เจอกับตนเองในวันนั้นพอดีทำให้เขาละสายตาไปจากผู้ชายคนนั้นไม่ได้เลยราวกับว่าเขาได้ตกหลุมรักไปแล้วหลังจากที่แฮวอนได้โต๊ะนั่งแล้วเขาที่นั่งมองบรรยากาศรอบๆร้านที่คึกคืนไปด้วยลูกค้ามากมายในระหว่างนั้นเองอาหารของเขาก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะพอดีเขาที่เงยหน้าขึ้นไปกล่าวขอบคุณอยู่นั้นก็ได้พบว่าเป็นชายแปลกหน้าคนนั้นที่ได้เจอกับเขาแฮวอนก็ได้แต่ก้มหน้าด้วยความเขินอายโดยที่ไม่รู้ตัวระหว่างที่แฮวอนกินบะหมี่อย่างอร่อยอยู่นั้นก็มีสายตาของเชฟหนุ่มอึนกยูคอยลอบมองด้วยความเอ็นดูจีซูผู้จัดการร้านที่เดินเข้ามาก็ทักอึนกยูว่ารู้จักเด็กคนนั้นหรอเขาตอบว่าเป็นเด็กที่อยู่ห้องเดิมของเขาจีซูที่ได้ยินดังนั้นก็หันไปมองและเห็นรอยยิ้มที่สดใสของแฮวอนทำให้เขาบอกว่าแฮวอนเป็นสเปคแบบที่เขาชอบมากเลยหลังจากปิดร้านแล้วบรรดาสมาชิกร้านฟลอริดาได้เปิดรับพนักงานใหม่โดยเริ่มให้การสัมภาษณ์งานกับเชฟและผู้จัดการร้านทุกคนที่มาสัมภาษณ์งานต่างมาเพื่อหาผลประโยชน์กับตัวเองทั้งนั้นทำให้ทั้งเชฟอึนกยูกับผู้จัดการจีซูถึงกับกุมขมับเพราะหาพนักงานที่เหมาะสมและชื่นชอบกับตัวงานจริงๆไม่ได้เลยทางด้านแฮวอนที่กำลังเคร่งเครียดกับการหางานทำอยู่นั้นก็ได้ฝึกซ้อมการแนะนำตัวเองหน้ากระจกอยู่ทุกวันขณะที่เขากำลังออกจากบ้านก็เผลอมองไปที่หน้าต่างของห้องจนบังเอิญไปเห็นกับพนักงานร้านฟลอริดาที่เดินผ่านมาพอดีเขาที่ตั้งใจแอบมองอึนกยูอยู่นั้นก็ตกใจจนต้องรีบแอบมาหลบอยู่หลังกำแพงเพราะว่าอึนกยูดันมองกลับขึ้นมาด้านบนพอดีอึนกยูที่เห็นแฮวอนแอบมองตัวเองต่างก็แอบอมยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัว
ที่ร้านอาหารฟลอริดาผู้จัดการจีซูที่กุ้มใจกับการหาพนักงานใหม่ก็บ่นว่ายังคงหาพนักงานที่เข้ากับร้านไม่ได้เลยอึนกยูแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนให้รอไปก่อนอาจจะมีคนที่เหมาะสมกับร้านเราอยู่ก็ได้ซูก็บอกว่าโอเคถ้ายังหาไม่ได้อีกก็ต้องลองลงประกาศรับสมัครดูอีกรอบในระหว่างที่อึนกยูกำลังจัดเตรียมร้านอยู่นั้นด้วยความเขินอายเขาก็แอบถามซอฮยอกว่านายเคยรู้สึกว่าผู้ชายน่ารักไหมซอฮยอกก็ตอบแบบสงสัยไปว่าธรรมดาจะตายไปฮาจินยังน่ารักเลยฮาจินที่ได้ยินก็โมโหเลยปาผ้าใส่ซอยอกบอกว่าอยากโดนต่อยเหรอแล้วทั้งสองคนก็เถียงกันไปมาอยู่แบบนั้นส่วนแฮวอนที่กำลังเซ็งกับการหางานพาร์ทไทม์ทำไม่ได้อยู่นั้นจีซูที่เดินมาเจอแฮวอนก็เข้ามาทักเขาและชวนให้ไปเล่นยูวิซูด้วยกันที่โรงยิมเมื่อถึงโรงยิมแล้วเขาก็ได้พบกับอึนกยูที่มาโรงยิมนี้ด้วยเหมือนกันแฮวอนได้อึนกยูช่วยสอนท่าการต่อสู้พื้นฐานให้หลังจากออกมาจากโรงยิมแล้วจีซูที่เห็นว่าแฮวอนกำลังหางานทำอยู่ก็ชวนให้เขามาสมัครงานที่ร้านอาหารฟลอริดาแต่ด้านอึนกยูกลับไม่เห็นด้วยที่จะรับแฮวอนเข้ามาทำงานจีซูหลังจากที่กลับมาที่ร้านเขาก็ได้พยายามโน้มน้าวอึนกยูให้รับแฮวอนเข้าทำงานแต่อึนกยูเขาบอกว่าไม่อยากรับพนักงานที่ทำอาหารไม่เป็นเพราะเขาสามารถทำคนเดียวได้พอตกดึกแฮวอนที่เพิ่งกลับเข้าบ้านมาก็เดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเพื่อที่จะมาร้านฟลอริดาเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วบังเอิญไปเจอกับอึนกยูพอดีทั้งสองคนต่างจ้องหน้ากันและกันไปมาด้วยความตกใจแต่จู่ๆท้องแฮวอนก็ร้องขึ้นมาทำให้อึนกยูเผยยิ้มออกมาแรลลี่ไปเปิดร้านเพื่อทำอาหารให้แฮวอนได้กินระหว่างที่แฮวอนกำลังกินอาหารอยู่นั้นเขาก็ได้ขอเรียกอึนกยูว่าพี่เพื่อเพิ่มความเป็นกันเองมากขึ้นจีซูที่บังเอิญเดินเข้ามาดูร้านพอดีก็เห็นแฮวอนและอึนกยูที่กำลังพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเขาได้บอกให้แฮวอนมาทำงานที่ร้านนี้ได้เลยพร้อมทั้งลูบหัวแฮวอนอย่างเอ็นดูอึนกยูที่เห็นก็เกิดอาการหึงหวงขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเขาตวาดแฮวอนไปว่านายทำอาหารเป็นหรือเปล่าถึงจะมาสมัครทำงานนี้แฮวอนจึงขอเวลาในการฝึกทำอาหาร1อาทิตย์จีซูที่ได้ยินก็ยินดีอย่างมากพร้อมบอกว่าได้เลยแต่อึนกยูกับแสดงท่าทีที่ขัดใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดเช้าวันต่อมาในระหว่างที่แฮวอนกำลังฝึกทำอาหารอยู่คนเดียวนั้นจีซูก็อาสาเข้ามาสอนทำอาหารให้แต่แล้วก็ไม่รอดเพราะสุดท้ายพวกเขาก็สั่งจาจามยอนจากร้านข้างนอกมากินกันแทนทางด้านอึนกยูที่วันนี้เป็นวันครบรอบการตายของแม่เขาที่แอบมานั่งดื่มอยู่คนเดียวบนดาดฟ้าจนเมาไม่ได้สติด้วยความเคยชินเขาจึงเผลอเดินเข้าไปนอนอยู่ในห้องแฮวอนแฮวอนที่นอนอยู่บนเตียงก็งงกับเหตุการณ์แล้วจังหวะที่กำลังจะลุกออกจากเตียงอึนกยูก็คว้าตัวเขาไปกอดไว้จนทำให้ทั้งคู่เผลอหลับไปด้วยกันจนเช้าอึนกยูที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็ตกใจที่เห็นแฮวอนอยู่ใกล้ๆตัวเองมากแฮวอนที่บอกว่าไม่ต้องกังวลให้นอนต่อเถอะเพราะว่าพี่เดินเข้ามานอนในห้องนี้เองอึนกยูรีบขอโทษและบอกว่าเข้าห้องผิดนึกว่าเป็นห้องของตัวเองแฮวอนบอกว่าตาของอึนกยูดูบวมมากเลยเมื่อคืนคงร้องไห้มาหนักมากถ้าวันหลังไม่มีใครอยู่ด้วยให้มาเรียกเขาได้ทั้งคู่ต่างพูดคุยหยอกล้อกันเล่นอย่างมีความสุขและแล้วก็ถึงวันที่ต้องทำบะหมี่ให้บรรดาสมาชิกร้านฟลอริดาได้กินเพื่อเข้าทำงานในร้านนี้แต่แล้วรสชาติของบะหมี่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้จึงทำให้แฮวอนผิดหวังเป็นอย่างมากอึนกยูที่เห็นอย่างนั้นจึงเข้ามาชิมและช่วยปรับปรุงรสชาติของบะหมี่ให้ดีขึ้นพร้อมกำชับว่าคราวหน้าห้ามทำผิดพลาดแบบนี้อีก
สุดท้ายแล้วแฮวอนก็ได้เข้ามาเป็นพนักงานของร้านฟลอริดาจนได้แฮวอนที่เข้ามาทำงานวันแรกก็ได้แนะนำตัวกับสมาชิกคนอื่นๆในร้านอย่างเป็นทางการในระหว่างที่เขากำลังเปลี่ยนชุดฟอร์มของร้านอยู่อึนกยูก็ได้มาเห็นและช่วยใส่ผ้ากันเปื้อนให้กับแฮวอนอย่างดีทั้งสองคนต่างจ้องมองกันด้วยความรู้สึกดีๆที่เกาะตัวขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาก่อนเปิดร้านเพียงไม่นานฮาชินกับซอฮยอกก็ได้ช่วยแนะนำและสอนงานเบื้องต้นให้แก่แฮวอนทั้งวิธีการรับออเดอร์และการต้อนรับลูกค้าหลังจากปิดร้านจีซูก็ได้ชวนบรรดาสมาชิกในร้านให้กินเลี้ยงฉลองต้อนรับแฮวอนที่เข้ามาทำงานวันแรกจีซูถามความรู้สึกการทำงานวันแรกของแฮวอนว่าเป็นยังไงบ้างแฮวอนบอกว่าถึงกับหัวหมุนเลยทั้งวันเพราะว่ายุ่งมากมีพวกพี่ๆอยู่ด้วยจึงรู้สึกว่าสนุกมากเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนอึนกยูเผลอหลับคาเคาน์เตอร์ห้องครัวของร้านบรรดาเพื่อนๆคนอื่นต่างออกไปต่อกันรอบสองข้างนอกแฮวอนที่เป็นห่วงอึนกยูจึงแบกเขากลับมานอนที่ห้องพักของตัวเองระหว่างที่อึนกยูหลับอยู่นั้นแฮวอนก็แอบจ้องหน้าอึนกยูอย่างไม่ละสายตาจนอึนกยูลืมตาตื่นขึ้นมาก็จ้องหน้าแฮวอนกลับไปทำให้แฮวอนเกิดอาการทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวอึนกยูที่เมาอยู่นั้นก็เผยบอกว่าแฮวอนน่ารักมากเขายังบอกอีกว่าตอนเขาเมาอาจจะน่ากลัวมากก็ได้ให้แฮวอนระวังตัวเองเอาไว้ด้วยแฮวอนที่ใจกล้าจึงตอบกลับไปว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าที่ว่าน่ากลัวจากนั้นแฮวอนก็ดึงอึนกยูเข้ามาจูบอย่างรวดเร็วเช้าวันรุ่งขึ้นอึนกยูที่ตื่นขึ้นมาก่อนแฮวอนเขาก็ได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าจีซูเคยบอกกับตัวเองว่าเขาชอบแฮวอนทำให้อึนกยูที่ไม่อยากผิดใจกับเพื่อนสนิทจึงได้พยายามตัดใจจากรักครั้งนี้เองพอแฮวอนตื่นขึ้นมาไม่เจอกับอึนกยูเขาก็ตามหาจนมาเจอกับอึนกยูที่กำลังเดินขึ้นไปที่ร้านฟลอริดาพอดีเขาถามอึนกยูว่าไปไหนมาเมื่อเช้านี้อึนกยูก็ตอบแบบปัดๆไปว่าเขาไปที่โรงยิมมาแล้วก็เดินผ่านแฮวอนไปอย่างเย็นชาทำให้แฮวอนถึงกับหงอยไปเลยอึนกยูที่วันนี้ทั้งวันมึนตึงใส่แฮวอนจนจีซูจับผิดได้ว่าอาจมีอะไรเกิดขึ้นกับทั้งสองคนนี้เขาจึงถามอึนกยูไปว่าไม่มีอะไรที่อยากจะบอกกับเขาหรอแต่อึนกยูกลับเลือกที่จะนิ่งเฉยและไม่ยอมตอบจีซูไปจีซูจึงพยายามที่จะตีสนิทกับแฮวอนมากยิ่งขึ้นทำให้อึนกยูที่มองอยู่ด้านหลังก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากหลังเลิกงานจีซูก็ชวนแฮวอนไปดื่มด้วยกันเขาพยายามลอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคืนว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่แฮวอนตอบไปแค่ว่าพี่อึนกยูเมาและเผลอไปนอนห้องเขาก็เพียงเท่านั้นจีซูที่ได้ยินก็น่าเสียขึ้นมาทันทีเลยวันต่อมาแฮวอนกับจีซูทั้งสองคนต่างพูดคุยและทำตัวติดกันทั้งวันทำให้อึนกยูที่เห็นดังนั้นก็เสียใจและอึดอัดจนพูดไม่ออกในระหว่างที่ทำอาหารอยู่เขาก็ได้โดนกระทะลวกแขนเพราะมัวแต่ใจลอยคิดถึงแต่เรื่องแฮวอนกับจีซูอยู่แฮวอนที่ได้ยินก็ตกใจรีบวิ่งเข้ามาหาอึนกยูทันทีแฮวอนรีบพาอึนกยูมาทำแผลที่ห้องพักเขาบอกให้อึนกยูไปโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ยอมไปแฮวอนจึงตั้งใจทำแผลให้อึนกยูอย่างอ่อนโยนอึนกยูรอบมองแฮวอนด้วยสายตารักใคร่อย่างปิดไว้ไม่มิดเช้าวันต่อมาบรรดาสมาชิกร้านฟลอริดาก็มาประชุมหารือเรื่องที่จะต้องปิดร้านไหมเพราะว่าเชฟใหญ่บาดเจ็บอยู่แต่แฮวอนได้เสนอความคิดใหม่ว่าเขาสามารถทำคนเดียวได้โดยเปลี่ยนเมนูอาหารเป็นเกี๊ยวซอสดำ
ในระหว่างเปิดร้านทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นแฮวอนที่สงสัยว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าฟลอริดาอินกยูก็ตอบไปว่าสมัยที่เขายังเป็นเด็กพ่อของเขาไปทำงานที่ฟลอริดาจนติดต่อกันไม่ได้ทำให้เขาอยากตั้งชื่อร้านว่าฟลอริดาเพื่อจะได้รู้สึกว่ามีพ่ออยู่ใกล้ๆเขาด้านจีซูก็ได้เห็นทั้งอึดกยูและแฮวอนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก็แสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดทำให้อึดกยูยิ่งรู้สึกอึดอัดใจมากขึ้นไปอีกพอถึงช่วงปิดร้านแล้วสมาชิกนั่งพักกันอยู่จีซูถามแฮวอนว่าไม่คิดที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ที่อื่นบ้างหรอแฮวอนตอบกลับว่าถ้าย้ายไปอยู่ที่อื่นต้องใช้เงินเยอะจึงไม่อยากออกไปอึนกยูเห็นจีซูที่บังคับฝืนใจแฮวอนก็เลยชวนให้แฮวอนไปเที่ยวที่โซกับตัวเองทั้งสองคนก็ได้เริ่มมีปากเสียงกันจนจีซูพูดว่าฉันเคยบอกนายไปแล้วว่าฉันชอบก่อนแต่ทำไมนายต้องมาชอบทีหลังด้วยอึนกยูที่ได้ยินก็อดทนไม่ไหวเข้าไปกระชากคอเสื้อของจีซูขึ้นมาทันทีฮาจินกับซอฮยอกเห็นเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดจึงรีบเดินเข้าไปห้ามทั้งสองคนเอาไว้แต่แล้วก็ไม่เป็นผลเพราะจีซูที่โมโหมากจนพูดยั่วยุอึนกยูว่านายไม่ยอมรับใช่ไหมว่าชอบหรือคิดว่าแค่เล่นขำๆไปหรือไงอึนกยูที่ได้ยินก็ฟิวขาดขึ้นมาทันทีโผล่เข้าไปชกจีซูอย่างรวดเร็วแฮวอนที่เห็นจึงรีบเข้าไปกอดขวางอึนกยูเอาไว้จีซูที่เห็นแฮวอนเข้าไปกอดอึนกยูก็ทำให้น้อยใจและรีบพูดประชดออกมาว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมากแล้วก็รีบเดินหนีออกไปจากร้านกลางดึกคืนนั้นหลังจากที่ทั้งสองคนอารมณ์เย็นลงแล้วอึนกยูก็ได้มาหาจีซูที่ร้านเหล้าและมานั่งปรับความเข้าใจกันซูที่บอกกับอึนกยูว่าที่เขาโกรธไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาชอบคนคนเดียวกันแต่เป็นเพราะอึนกยูปิดบังความรู้สึกกับเขาที่เป็นเพื่อนกันมานานจึงทำให้เขายิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกที่เห็นท่าทีที่จะยอมแพ้เรื่องแฮวอนเพียงเพราะพวกเขาชอบคนคนเดียวกันจีซูพูดเตือนสติอึนกยูว่าเขายังไม่ยอมแพ้เรื่องของแฮวอนหรอกนะดังนั้นถ้าไม่อยากโดนแย่งไปก็พยายามให้ดีอย่าโกหกความรู้สึกของตัวเองอีกพออึนกยูตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปหาแฮวอนที่ร้านฟลอริดาทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนอีกต่อไปในระหว่างที่เขาวิ่งไปหาแฮวอนก็ได้คิดถึงความทรงจำดีๆที่ผ่านมาของพวกเขาทั้งสองคนพอมาถึงที่ร้านเขาก็ได้เจอกับแฮวอนที่กำลังเก็บร้านอยู่คนเดียวอึนกยูที่เก็บความรู้สึกนานจนอดทนไม่ไหวแล้วได้บอกกับแฮวอนไปว่าฉันชอบนายแล้วก็ดึงแฮวอนเข้ามาจูบทันทีเขาทั้งคู่ต่างรู้สึกว่าจูบนี้เป็นคำตอบของทุกอย่างที่พวกเขาเฝ้ารอคอยมานานแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคบหากันอย่างจริงจังและใช้เวลาที่มีความสุขด้วยกันพอมาทำงานทั้งคู่ต่างขยันโชว์หวานจนบรรดาสมาชิกในร้านต่างพากันโอดครวญเพราะว่าหน้าหมั่นไส้มากคืนนั้นทั้งคู่ต่างนอนพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยแฮวอนบอกกับอึดกยูว่าให้ไปฟลอริดาหาพ่อเถอะเพราะว่าจะได้ทำตามความฝันของตัวเองที่เคยบอกเขาเอาไว้ส่วนเรื่องที่ร้านเขาจะดูแลกับพี่จีซูเองไม่ต้องเป็นห่วงแฮวอนจึงแกล้งหยอกอึนกยูกลับไปว่าเขาจะจ้างพนักงานหล่อๆเข้ามาในร้านอีกทำให้อึนกยูหึงและหอมแก้มแฮวอนแบบรัวๆและแล้วก็ผ่านไป1ปีหลังจากที่อึนกยูไปอยู่กับพ่อที่ฟลอริดาบรรยากาศที่ร้านอาหารฟลอริดาก็ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นโดยมีแฮวอนเป็นเชฟหลักของร้านจนถึงเวลาปิดร้านพวกเขาก็พบว่ามีแขกที่มาโดยไม่ได้นัดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนก็คืออึนกยูที่เพิ่งกลับมาจากฟลอริดาหลังจากผ่านไป1ปีแฮวอนที่เห็นอึนกยูกลับมาก็ดีใจมากทั้งคู่ต่างสบตากันด้วยความคิดถึงจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกแฮวอนรีบวิ่งเข้าไปกอดอึนกยูอย่างคิดถึงอึนกยูถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความสุขออกมาและแล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคงจะชอบซีรีส์เรื่อง The Tasty Florida ที่ไอได้สปอยกันให้ฟังนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดการสปอยซีรีส์ของไอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของไอด้วยนะสำหรับวันนี้ไอขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย